สวัสดีครับผม YouTube Channel คนไม้หล่อนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สำหรับการใช้งาน Adobe Lightroom CC นะครับ Adobe Lightroom CC นะไม่ใช่ Lightroom Classic CC นะครับเป็น Lightroom CC นะเป็น Lightroom CC เวอร์ชั่น2ตัวนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชัน 2.1 ซึ่งมีการอัปเดตเมื่อวันที่11/12/2018นะครับ Lightroom มีเวอร์ชันที่จะเป็นคนละตัวกับ Lightroom Classic CC นะครับประโยชน์ของ Lightroom CC ตัวนี้นะครับก็คือไฟล์ภาพอันนี้นะครับผมได้เปิดจากไดร์ External Hard Diskครับแต่ตอนนี้ External Hard Disk ของผมเนี่ยไม่มีอยู่กับเครื่องนี้นะก็คือไม่ได้ใส่ไว้นะครับแต่ว่าได้มีการเปิดโปรแกรมLightroom CC เนี่ยแล้วก็แอบไฟล์เข้ามาไฟล์ภาพนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่านี่ครับเพราะว่าตอนแรกผมจะทำการแต่งภาพละอันนี้จะเป็นรอไฟล์นะทั้งหมดนี้นะครับเป็นไฟล์รอที่อำเภอปายแต่ตอนเนี้ยไฟล์นี้ External Hard Disk ของผมไม่แน่ใจว่าผมไปทำอะไรพลาดตรงไหนนะครับก็มีการลบไฟล์ออกไปยังหาไฟล์ไม่เจอนะไฟล์นี้ยังชุดไฟล์ที่ border card ชุดนี้นะครับผมยังหาไม่เจอเพราะนั้นตอนนี้ก็คือมีแนวเดียวก็คือต้องทำเซฟงานจากตรงนี้ออกไปนะครับโปรแกรมที่หน้าเดชบอร์ดของเครื่อง Mac เนี่ยไฟล์ตัวนี้ยังสามารถที่จะปรับแต่งแล้วก็ทำงานได้อยู่นะครับยังจะสามารถที่จะคิดว่าจะเซฟงานนะครับเซฟไฟล์เป็นออริจินอลเซตติ้งไฟล์ที่เคยเปิดแล้วก็ปรับแต่งในส่วนในบนอุปกรณ์เครื่องใดจะยังอยู่ระบบจะยังจำอยู่บนอุปกรณ์เครื่องนั้นๆ นะครับก็คงจะส่วนนี้นะครับอันนี้ผมจะเลือกทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะดิฉันลองดูนะว่าออริจินอลแล้วก็ไปอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับตอนนี้ก็กำลังเซฟนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีไฟล์อยู่ในหน้าเดสก์บอร์ดของผมเนี่ยมีไฟล์ที่ค่อนข้างจะเยอะมากมีวางซ้อนกันมากบางตัวบางไฟล์ตัวเนี้ยเป็น CR2 ไฟล์รอจะได้มาตรงนี้นะส่วนตัวนี้จะเป็นไฟล์ที่อะไรที่อาจจะเซฟค่าหรืออะไรจากในส่วนของ Lightroom นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมต้องการไฟล์ตัวนี้มากๆจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับไฟล์ภาพชุดนี้จะมีที่ไปถ่ายเป็นวิดีโอนะครับงานเปิดเมืองไตที่แม่ฮ่องสอนส่วนนั้นก็หายไปด้วยนะครับก็อันนี้เป็นความผิดพลาดหรือเผลออะไรของตัวผมเองตอนนี้ผมต้องเก็บไฟล์พวกนี้นะครับก็เอามาไว้ในโฟลเดอร์แล้วเดี๋ยวค่อยยกไปใส่ใน External Hard Disk อีกครั้งหนึ่งจะได้ทำงานต่อได้โอเคครบแล้วนะครับรอไฟล์นะรอไฟล์ไฟล์มาดูนะครับว่าจำนวนภาพทั้งหมด 1.44 กิกเอาใส่แฟลชไดรฟ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมไฟล์จะมีไฟล์ชุดหนึ่งที่หายไปซึ่งผมก็พยายามที่จะค้นหา3-4 วันก็รู้สึกว่ามึนๆไปแล้วล่ะนะเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมจริงๆเลยก็คือผมใช้เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ย2ตัว2ผลิตภัณฑ์นะครับตัวหนึ่งจะเป็น PC Desktop
ระบบปฏิบัติการ OS Windows 10นะครับก็คือเครื่องนี้นะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น MacBook Pro 13นะครับต้นปี2011ซึ่งเป็นมือสองที่ผมรับมานะครับก็ Eternal ตัวนี้นะครับ Eternal Hard Disk ตัวนี้ก็เคยเอาไปเปิดไฟล์แล้วก็ import ไฟล์ชุดนี้เข้าไปทำงานเพื่อที่จะทำงานในหน้าต่างLightroom CC ไว้ก่อนหน้านั้นบนอุปกรณ์ MacBook ครับนะครับรอไฟล์นะตัวนี้นะครับก็อันที่เห็นภาพอยู่นี้นะครับจะมีส่วนหนึ่งที่ตัวนี้จะเป็นไฟล์ที่อ่านโดยโปรแกรม Lightroom นะครับ Lightroom CC ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรอไฟล์เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมจริงๆนะคืออันนี้ไม่ใช่เป็นการกู้ไฟล์นะครับไม่ใช่เป็นการกู้ไฟล์หรือว่าเป็น recover ไฟล์นะครับแต่เป็นการเซฟงานโฟลเดอร์ไฟล์จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับจะเห็นมันแบบนี้ตัวนี้เปิดได้ไหมเปิดได้แน่นอนนะครับโอเคเลยดีใจที่ได้คืนมานะครับที่เซฟมานะครับที่ผมต้องการคือจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้แต่ว่าเผอิญว่าผมเปิดเขาเรียกอะไรผมimport ไฟล์หรือ add ไฟล์รอเข้าไปในโปรแกรม Lightroom CC นะครับภาพชุดนี้นะครับภาพชุดนี้ผม add ไปแค่นี้นะครับแล้วก็ส่วนภาพอื่นอ่ะคือเป็นภาพไฟล์ภาพที่มีอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ไม่ได้ต้องการที่จะได้ไฟล์ต้นฉบับมานะครับแต่ตัวนี้เผอิญว่าตัวนี้ไฟล์ต้นฉบับเนี่ยผมยังหาไม่เจอต้องดูว่าไฟล์ต้นฉบับเนี่ยบันทึกเมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อวันที่5นะครับเช้าวันที่5นะเป็นช่วงเช้าวันที่5ซึ่งเป็นไฟล์ภาพที่ผมต้องการจริงๆต้องการได้คืนมานะครับแต่ว่าไฟล์ชุดเนี้ยไม่รู้อยู่ไหนที่ IAM ไฟล์อันนี้จะเป็นร้านกาแฟสดนะครับที่อยู่ตรงเนินก่อนทางแยกเลี่ยงเมืองอำเภอปายนะครับเป็นวิวเป็นจุดชมวิวที่ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ด้านหลังก็จะเห็นเป็นเนินเขาแล้วก็จะมีหมอกแสงจริงๆจะเป็นแบบนี้คือจะเห็นทิวเขาอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีทะเลหมอกสะพานประวัติศาสตร์ปายนะครับเป็นช่วงเช้ามืดก็มีหมอกด้วยโอเคก็เปิดดูได้นะครับรายภาพ23เมกนะครับก็กล้อง 5D2 นะก็โอเคนะครับถือว่าได้คืนมาในระดับหนึ่งก็ถือว่าดีใจสุดแล้วนะครับ